ุณรู้สึกเองคุณวัดค่าการหวงหรือไม่หวงตีค่าการหวงการไม่หวงโดยการให้เท่านี้ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์นี้คนนี้ไม่เห็นว่าควรจะให้ขนาดนี้มันแคบไปน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงด้านทางเศรษฐกิจก็เสียผลของก็ถูกกักงานก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่เกิดไม่พัฒนาของมันก็ต้องมีมันก็ต้องใช้แล้วมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องหมดต้องสูญเสียเป็นธรรมดาของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะถ้าเราจะเอาแต่หวงคุณพูดไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ถูกนะคิดมันน้อยไปมันแคบไปจึงเรียกว่าหวงคิดน้อยไปประโยชน์มันน้อยไปประหยัดมันมากไปของของเราเยอะคนจะช่วยก็เยอะที่จริงแต่เพราะคุณเองคุณไม่รู้ตัวคุณคิดว่าคุณถูกคุณคิดว่าคุณหวงขนาดนี้ถูกคุณยังหวงมากไปเพิ่มการปล่อยคลายมากกว่านี้หน่อยคนจะไปช่วยงานจะมีอยู่เยอะเพราะความหวงของคุณเนี่ยคุณไม่รู้ตัวไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่มีใครเข้าไปมันเป็นที่ใหญ่นะมันมีงานตั้งเยอะแต่สุดท้ายไม่มีใครเข้าไปเลยวันหนึ่งโอ้โหลงทุนโรงใหญ่แล้วก็ของเขาออกเข้ามาเพื่อที่จะคนจะช่วยก็มีอยู่มันก็เลยไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเลยแต่คุณก็คำนึงตามตั้งค่าว่าคุณหวงขนาดนี้ก็คือถูกต้องแต่มันมากไปหวงมากไปมันก็เลยไม่เกิดคุณค่าคุณคิดคุณไม่ผิดหรอกไม่ผิดตรงที่มุมของคุณนะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการไม่เปิดให้คนมาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมันก็เลยของมันก็อยู่แต่ไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่สมดุลมันเสื่อมไปมากกว่าที่จะได้ซ่อมมันเสื่อมมากกว่าจะได้ซ่อมเพราะจิตตัวเดียวจิตคุณปฏิบัติประพฤติหวงเนี่ยตัวเดียวทุกอย่างก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยโรงใหญ่ๆน่าจะคลึกครื้นจริงๆน่าสนุกมากคลึกครื้นคนจะมาช่วยมาอะไรจะไรหรือแม้แต่จะกว้างขวางขึ้นได้คนจะช่วยอะไรแหละแม้จะจ้างมาทำก็แล้วแต่มันก็ไม่ก็เลยกลายเป็นค่อยๆเสื่อมไปตามอายุเวลาการไปมันต้องเปลี่ยนกรอบความหวงของตนเองบ้างหัวไปก็อยู่ที่คุณไม่มีใครเขาจะกล้าจะพูดคุณไม่รู้ตัวว่าคนอื่นเขาไม่อยากจะตอแยกับคุณกลายเป็นเราเองกลายเป็นคนตัวมันกลายเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่นับถือไม่นับถือถ้าคุณฟังอาตมาพูดดีๆแล้วคุณเปลี่ยนจิตตัวนี้ซะคุณจะได้รับความนับถือมากคุณมีความสามารถมีความรู้เอาภาระแต่ทีนี้เอาภาระไปในเชิงหวงมากไปทุกอย่างชะงักหมดเลยความนับถือที่จะเพิ่มขึ้นก็แคบความนับถือที่จะดีเนาะเป็นคนที่รู้จักดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันอะไรน้อยลงคุณพยายามทำความเข้าใจให้ดีว่าเกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าเรามีเพื่อนมามีคนที่ใครก็เข้ามาสนุกสนานด้วยเข้ามาเล่นหัวด้วยเยอะคนนั้นเป็นคนมีมิตรมากแต่คนตักคุณนี่คุณรู้สึกตัวไหมว่าคุณไม่มีมิตรมากหรอกน้อยคนจะไปคุยด้วยจะไปอะไรกันน้อยนี่แสดงว่าเราไม่เจริญในการเป็นอยู่กับสังคมอ
นี่ให้ความรู้ฟังดีๆถ้าเปลี่ยนได้มันจะดีมากแต่นี่เพราะคุณมีจิตตัวนี้ต้องเปลี่ยนจิตตัวที่มันแคบมันหวงแล้วพออาตมาว่าอาตมาด่าถ้าจะพูดว่าด่าวันนี้นี่ด่าหนักกว่าวันนั้นอีกเยอะขยายความอีกตั้งเยอะแต่พูดเป็นวิชาการพูดเป็นภาษาความรู้จริงๆคุณก็เลยฟังดีฟังได้อันนั้นมันสั้นๆมันไม่มีเวลาอะไรมากมายก็ว่าไปก็ให้เกียรติคุณนะว่าพูดอย่างนี้คุณก็คงจะเข้าใจแล้วอ้าวกลายเป็นว่าอาตมาไปด่าสิคุณน่าจะรู้สึกตัวได้ทันทีเอากลับว่างั้นก็มาขยายความวันนี้ก็ด่ามากกว่าเก่าขยายความมากกว่าเก่าเข้าใจขึ้นใช่ไหมวันนี้ตีแปลความว่าด่าหรือแปลความว่าให้ความรู้พัฒนาการมันก็จะต้องชัดเจนว่าด่าหรือว่าให้ความรู้ให้เอาไปจัดการคิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างอาตมาไม่มีเกิดมาชาตินี้เป็นโพธิสัตว์มาระดับนี้ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครหรอกไม่มีเพราะจะไปมองว่าไอ้นี่ด่าอย่างอาตมาติพวกเทรสมาคมติพวกที่ทำลายศาสนาเนี่ยด่าหนักด่าหนาด่าสาหัสคล้ายกับพวกเราแต่ระดับนึงอันนั้นระดับใหญ่เลยระดับหนักเจนเป็นด่าหนักด่าแล้วมันทำร้ายหนักจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวนี่ก็ทำงานไปตามเนื้อผ้าไปตามสิ่งที่มันเป็นจริงอาตมาก็ทำไปที่จริงแล้วอาตมาไม่น่าจะอยู่ได้หรอกในสังคมพุทธขนาดนี้ เขาน่าจะจัดการอาตมาจะจัดการ จัดการในสังคมหมู่ของนักการศาสนาเขาก็จัดการไม่ได้แพ้เขาก็ไปหาเรื่องจัดการทางด้านกฎหมายเอาไปด้านเล่นด้านกฎหมายก็เป็นหมาหมู่รุมอาตมาเอาอาตมาแพ้อาตมาแพ้ทางโลกแต่ทางธรรมอาตมาไม่ได้แพ้เลย ยังยืนยันยังด่ามาตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้จนวันนี้ยังเก่าวันนี้ยิ่งดักนานาด่านะกูไปยังด่าผมลีลายนี่โอ้ด่ากลับมาเรื่องเราหรือเปล่านะเนี่ยมันแคบไปจริงๆอะไรสรุปแล้วคือคุณแคบไปคุณจะมาให้ของพังเครื่องไม้เครื่องมือใช้อะไรมันไม่ให้เสื่อมออกไปมันไม่ได้หรอกคุณไม่คิดถึงสัจจะความจริงมันต้องเสื่อมมันต้องพังมันต้องรุดมันต้องอะไรแน่นะถ้าอาตมาเป็นคนที่มีความคิดอย่างคุณนะอาตมาทำงานไม่ได้กว้างไม่ได้มากมายถึงขนาดนี้หรอกบางคนจะเห็นได้ว่าอาตมาทำงานทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายปล่อยอะไรต่ออะไรไปออกมากมันจึงได้มากขนาดนี้มันจึงได้มากขนาดนี้นะแต่ทั้งที่ความจริงแล้วนี่นะอาตมาเนี่ยเป็นคนไม่มีรายได้คนพวกเรานี่สอนให้จนเงินก็ไม่เคยมีคนมาบริจาคมาน้อยดีไม่ดีคนข้างนอกไม่รับเงินคนข้างนอกมาบริจาคอีกกันตัวเองเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่โอ้โหลึกซึ้งมากเลยแต่เราก็สามารถที่จะขยายผลจากเงินจำนวนน้อยเนี่ยให้เกิดพัฒนาการโดยปีคนมาพวกอีกอย่างนึงอาตมานี่ไม่ค่อยเป็นคนใช้คนถ้าสังเกตให้ดีเป็นคนไม่ใช้ไม่คนไม่อยากใช้ใครให้เขารู้สึกเองให้เขาเลยอย่างเก่งก็บอกโอ้โหมันไม่น่าจะเป็นเช่นนี้ก็พูดให้เขารู้สึกตัวให้เขากระเตื้องขึ้นแล้วก็ทำงานนั้นแก้ไขอันนั้นขึ้นไปบ้างนั่นเองไม่รู้สึกตัวก็แล้วไปจบเป็นต้นอาตมาแต่ขนาดนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ขยายผลออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าอาตมาไม่หวงหลายคนจะมองอาตมาว่าคุณกับอาตมานี่น่าจะคนละขั้วเลยขั้วความหวงคุณกับอาตมาเป็นคนไม่หวงอาตมาว่าน่าจะคนละขั้วนะ
ในกระบวนการคนทั้งหลายนี่นะอุปนิพูดความจริงตามที่อาตมาวัดนะผิดถูกอยู่ที่อาตมาว่าในกระบวนการในคนในหมู่ชาวโสแล้วเนี่ยคุณเป็นอันดับหนึ่งในการหวงแต่คุณไม่รู้ตัวคุณก็นึกว่าคุณไม่หวงก็ถูกมันก็จะไปหวงซะจนมันไม่ยอมปล่อยอะไรไปเลยไม่คลายอะไรไปเลยมันก็ไม่ได้แต่มันมากไปคุณต้องเปลี่ยนความหวงนี้ออกไปให้ได้คลายความนี้มากหน่อยคุณก็ยังยึดอาตมาพูดไปแล้วคุณก็อย่าว่าคุณไม่ได้หวงก็ไม่ถ้าคุณไม่พัฒนาไม่ฟังว่าอาตมาพูดนี่ประเด็นให้แก้ไขตรงนี้คุณยังยึดอยู่นะถ้าคุณไม่เชื่ออาตมาคุณก็ยังหวงอยู่อย่างที่คุณถือเนี่ยแต่คุณก็ทำอย่างเงี้ยไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่พัฒนาตนเองคุณก็ไม่พัฒนาสังคมในนี้ก็ติดกับมันก็ไม่พัฒนาอยู่ในนี้อย่างนี้ผลสองด้านง่ายๆก็คือตัวเรากับสังคมก็ติดอยู่เนี่ยถ้าคุณปล่อยตัวเดียวเนี่ยเราลดความหวงลงไปให้ได้พัฒนาพิจารณาความหมายอันนี้ให้ดีๆว่าจิตคุณหวงนี่คืออะไรแล้วคลายให้ออกให้ออกมากกว่านี้ให้ออกมากกว่านี้ไม่ใช่จะคุณจะยึดอยู่อย่างเท่าที่คุณถืออยู่เนี่ยอาตมาว่ามันมากไปหรือว่ามันคุณปล่อยคลายคุณปล่อยออกไม่เล็กไม่ได้มากกว่านี้เนี่ยคุณไม่เจริญกว่านี้หรอกคุณต้องปล่อยคลายกว่านี้แล้วคุณจะเจริญกว่านี้มากเลยคุณจะได้เพื่อนมากกว่านี้งานจะมีมากกว่านี้สิ่งที่จะได้ทำได้พัฒนาแทนที่จะเสียเวลาช้ามันจะได้เจริญเร็วกว่านี้คือดีกว่าอะไรเยอะเนี่ยอาตมาพูดตามความเห็นของอาตมานะคุณฟังแล้วคุณจะเห็นว่าจริงไม่จริงก็ไม่รู้ได้แหละก็ฟังไปพิจารณาดูกันแล้วกันอ้าวตอบคุณก็ต้องเข้าใจให้ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปมันก็ต้องเสื่อมอ้ออันนี้มันจะต้องเสื่อมงี้คุณจะแก้ไขก็แก้ไขมันต้องอย่างนี้แหละไม่มีหรอกอะไรไม่เสื่อมไม่มีอะไรในโลกไม่เสื่อมคุณต้องชัดเจนอันนี้ไม่มีอะไรไม่เสื่อมเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเสื่อมเอาเสื่อมก็แก้ไขได้ก็แก้ยังไม่ได้ก็เอาเขาปล่อยไปได้เท่านี้ก็เท่านี้คุณต้องทำใจอย่างนี้คุณจะไปยึดว่าไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสื่อมนี่แหละขัดกันแล้วก็ไม่ได้เกิดงานอะไรเลยหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปใช้อันนี้เรามีเท่านี้เราจำกัดจะพูดถึงว่าดวงเรามีเท่านี้บารมีเรามีเท่านี้ก็เท่านี้เราทำอะไรเกินกว่านี้มันไม่ได้นะและทุกอย่างมันต้องมีเสื่อมไม่มีอะไรไม่เสื่อมไม่มีอะไรเที่ยงที่จะไม่เสื่อมไม่มีคุณจะแก่ไหมไม่ว่าจะไม่แก่มันไม่มีอะไรมันเดินหน้าไปในวาระวันนี้มันเดินไปสู่ความเสื่อมตรงนั้นมันมีเจริญในช่วงหนึ่งเจริญของเราก็หมายความว่ามันอยู่ในระยะที่จะต้องมีเหตุปัจจัยของมันที่จะต้องรวมตัวกันได้ขนาดนี้ตามสภาพอันนี้มันจะต้องรวมตัวอันนี้ได้ขนาดนี้อันนี้จะต้องรวมตัวได้ขนาดนี้พอสมตัวเองจบตัวเองได้ตัวเองแล้วนอกนั้นมีแต่เสื่อมวันเด็กเกิดมาก็ต้องรวมสะสมตัวเองให้โตขึ้นได้ขนาดนึงนอกจากนั้นไปแล้วก็เสื่อมนี่เป็นต้นทุกอย่างเลยต้นหมอกรากไม้อะไรก็เหมือนกันต้นเสาเนี่ยคนก็พยายามที่จะเอาที่เราเรียกว่าปูนที่เรียกว่าน้ำที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เอามารวมกันให้ได้ขนาดนี้รวมกันเต็มที่มันก็จะทรงตัวไปเดี๋ยวก็เสื่อมว่าเราต้องมองเห็นความเสื่อมนี่เป็นของมันไปห้ามไม่ได้นะเป็นความเสื่อมถ้าเราไปยึดมากเกินไปเราก็กลายเป็นคนยึดนั่นหนึ่งสองอะไรก็ไม่คลี่คลายอะไรก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เสร็จแล้วเราก็ได้จิตยืดอยู่นั่นแหละแต่มันก็ห้ามความเสื่อมไม่ได้มีแต่ไปกับเวลาไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้การที่จะเราจะให้ใครมาทำงานเนี่ยถ้าเรามีบารมีดีมันก็จะได้คนทำงานมาทำงานดีมีผลเกิดเจริญมากกว่าทำลายถ้าเราบารมีไม่ดีเราจะเชิญคนที่มาทำนี่
มันจะเกิดการทำลายมากกว่าเจริญมันก็เป็นธรรมดาธรรมดานะทีนี้ไอ้คนที่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นคนที่มาช่วยทำงานแต่ที่จริงเขาทำลายนะไม่ได้ทำให้เจริญแต่ลงผิดว่าเจริญก็มีนะในยะทิฏฐิกลับพวกนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะมองเห็นได้ได้สรุปแล้วเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินตามที่เรายึดคนที่ยังไม่เป็นอรหันต์ยึดทุกคนเพราะฉะนั้นขณะนี้เราต้องรู้ตัวเราเออเรายึดขนาดนี้นึกว่าเราพอดีแล้วนะอย่าปล่อยอีกจนกระทั่งไม่ต้องหวงแหนเลยทุกคนมีความเข้าใจทุกคนมีสามัญสำนึกเขาจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรขนาดไหนเพราะเราไม่ต้องไปหวงแหนแทนคนอื่นเขาคุณยึดเนี่ยคือหวงแหนเกินไปจนทุกอย่างติดขัดคลี่ไม่ออกทำอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เกียรติเขาว่าเขาก็มีความสามารถสามัญสำนึกว่าเอ้เขาก็ไม่อยากให้เสื่อมเขาก็ไม่อยากทำลายเขาจะทำอันนู้นเขาจะทำอันนี้เขาจะอันนู้นอันนี้เขาก็ต้องไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะมันเผาอันนี้ทิ้งทำลายอันนี้ทิ้งมันไม่ใช่เขาก็ต้องเอาไปทำมาคิดว่ามันจะไปทำประโยชน์อันนี้นะแต่มันก็ต้องเสื่อมทำประโยชน์อันนึงอันนึงก็ต้องเสื่อมคุรมีหั่นผักนี่เสื่อมไหมมันเสื่อมแต่มันน้อยเราไม่เห็นทันตาท่านเองใช่ไหมมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีได้ประโยชน์เราได้หั่นผักแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมเอาอันนั้นยากเอาไม่โกนดีกว่าไม่โกนโกนหัวนี่มันเสื่อมทุกวันเอาไม่โกนง่ายกว่าชัดเจนมันต้องมีเสื่อมมันก็ต้องได้ประโยชน์อันนึงเสื่อมอันนึงเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะงั้นมันก็ต้องเปิดตรงที่ว่าอาตมาชี้ประเด็นให้คุณว่าคุณยึดมากไปคุณนึกว่ามันจะให้ใครเข้าไปทำแล้วมันจะเสื่อมที่จริงในตัวมันเองมันเสื่อมมากกว่าที่คุณปล่อยให้เขาทำคุณจะทำก็จะทำเท่าที่คุณทำได้คุณต้องให้คนอื่นเขาทำด้วยคนอื่นก็ที่ทำมาเขาก็ไม่เจตนาจะให้ใครมาทำให้ความเสื่อมความเจริญทั้งนั้นน่ะจะมาจะให้พัฒนาขึ้นทั้งนั้นน่ะแม้แต่จะจ้างคนแม้แต่จะให้คนอื่นเข้ามาทำใครจะไปปล่อยใครมานั่งมาทำลายต่อหน้าต่อตามันไม่มีหรอกนั่นก็ทำแต่แม่เขาจะทำไม่เป็นเขาจะทำไม่เก่งเอายิ่งทำมันก็ยิ่งพังยิ่งทำมันก็ยิ่งเสื่อมก็เป็นได้อันนั้นเราก็ดูเฮ้ยยิ่งทำยิ่งเสื่อมไว้ก็ต้องค่อยบอกกันแก้ไขกันอย่าไปทำเลยคุณพ่อคุณต้องทำยิ่งเสื่อมมันก็ใช่แล้วก็ต้องดูกันก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าทุกคนต่างก็ช่วยกันอยู่แล้วทุกคนมีสามัญสำนึกทุกคนมีความรู้ว่าไม่มีใครเราอยากจะทำให้มันเสื่อมนอกจากคนเกิดอารมณ์บ้าขึ้นมาอยากจะต้องทำลายนี่หรือทำลายทำให้เสื่อมนอกจากว่าอันนี้ควรจะทำลายแล้วควรจะเสื่อมแล้วเผาทิ้งซะเอาทำลายซะอันนั้นมันก็ทุกควรทุกควรก็ทำทำไมทุกควรใครแกไปคิดทำอ่ะคนบ้าอ่ามันก็บ้าตอนนั้นเองนี่เป็นสมาสำนึกของคนเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติทุกคนว่าเออทุกคนก็มีความนึกคิดของเขาไม่มีใครหยุดจะบ้าไปทำอะไรให้มันเสื่อมหรอกเพราะถ้าเราให้มันเกิดงานคนนั้นจะช่วยกันทำงานอย่างนี้นะอ้าวก็เอาไปมันเสื่อมก็เอาแล้วก็บอกไว้จำไว้ว่าคนนี้เอาไปแล้วโอ้โหพังเร็วพังเสื่อมไว้แล้วก็มีวิธีการที่จะให้เขารู้ตัวแต่เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะทำได้ขนาดนั้นฝีมือหรือว่าความสามารถของคนใช่ไหมมันก็ทำได้แค่นั้นเราจะให้เขามากเขาน้อยอะไรยิ่งพวกเราสาธารณโภคีเนี่ยอะไรมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยมันทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นจะว่าไปแล้วเราเป็นดึงไว้ห่วงไว้เนี่ยเราผิดด้วยซ้ำเราสาธารณโภคีเนี่ยต้องเข้าใจต้องให้ก็เราคิดว่าคนอื่นเขาก็เ
มาอยู่ในนี้ไม่มีใครเขาหวังร้ายต้องคิดว่าที่จริงนะมีความสามารถมากแทนที่จะเป็นประโยชน์แต่คนจะได้มาเข้าใกล้คนจะได้มาเอาวิชาคนจะได้มาทำงานด้วยเยอะเห็นน้อยวิชาเยอะแต่ไม่ได้ไปประโยชน์เพราะคนไม่กล้าคนกลัวความหวงกลัวความเข้มเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะเข้มเกินไปนั่งจะไปหวงเกินไปนั่งทุกอย่างต้องมันก็ต้องมันก็ต้องเสื่อมอย่างหวงเกินไปนะจะไม่ให้เสื่อมเกินไปมันไม่พอดีนะหวงเกินไปให้มันเสื่อมมั่งนะมันประหยัดเกินไปมันหวงเกินไปซึ่งมันตีกลับมันกลายเป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติมากกว่าเราแทนที่เราจะได้ไปยึดว่ามันเป็นหวงอ่ะหวงมันคือไม่อยากให้เสื่อมแต่มันกลายเป็นเสื่อมมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเรือในท่านเด่นตะวันน่ะท่านเล่าในหมู่สงฆ์อย่างท่านเป็นคนรักเรือนะในดาบล่ามีใครรักเรือเท่าท่านเด่นน่ะเรือพลาสติกเรือท่านเก็บไว้หมดน่ะแล้วแทงมาเล่าให้มาฟังเป็นประจำเลยเด็กมันก็ทืบไอเรือแค่นู้นเจ้าตำบาก็ฟังแล้วก็อินไปกับท่านแต่สุดท้ายท่านมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหพระท่านคิดได้ยังไงไปซื้อเรือมาเด็กคนเล่นอย่างนี้บางท่านนี่เสียดายมากๆเลยนะเด็กมันนั่นแหละความหวงแน่ยกตัวอย่างท่านเด่นนี่จะเห็นชัดไม่อยากให้ใช้เลยละกันเราก็ไม่เกิดเราก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เราก็ไม่มีพฤติกรรมเด็กมันกระทืบเรือเราก็บอกว่าเอ้ยหนูเหมือนอย่างกับอาตมาปล่อยเนี่ยเด็กขับรถขับลาโดดทำให้นู่นนี่แน่นอนมันก็จะพังมันก็จะเสียละแต่ก็ต้องให้เขาทำแล้วเราก็ค่อยสอนเขาสอนก็ไม่งั้นเราจะได้สอนเลยถ้าเด็กมันไม่กระทืบแล้วเราไม่ได้บอกเขาก็มันไม่กระทืบเราจะเอาไปตรงไหนไปบอกเขาอ่ะก็ต้องให้มันกระทืบแล้วก็ต้องค่อยบอกเขาเขาก็จะได้พัฒนานี่ต่างหากถ้าไม่เช่นนั้นเราไม่มีใครมาทำอะไรให้เสียให้เราเห็นแล้วเราจะได้สอนเราจะได้สอนใครอ่ะดูเพราะเราห่วงว่าไม่เอาคนมาทำเสื่อมทำเสียไม่เอาคุณไม่ได้สอนใครแต่อาตมานี่เป็นคนสอนคนก็ต้องให้คนมาทำเสียโดยลึกๆคนอยากจะทำเสียไหมคนอยากจะเลวไหมก็ต้องให้ปล่อยให้มันทำเลวแล้วก็บอกมันไม่ทำเลวแล้วเราก็บอกมันว่ามันเลวผมไม่ได้ทำนะมันก็ด่าเราเท่านั้นเองอ่ะทีก็ให้มันทำเลวที่เราถึงจะได้บอกมันได้ใช่ไหมห่วงอยู่ไม่ให้ใครเขาทำเลวเลยแล้วคุณว่าเขาจะคลายไหมเขาถ้าเขาห่วงทำเลวเขาไม่ทำเลวที่นี่เขาก็ไปทำเลวที่อื่นก็ให้มันทำเลวที่นี่แหละแล้วก็จะได้สอนมันเหมือนกับขณะนี้ถ้าคุณไม่ห่วงมากเกินไปอาตมาไม่ได้สอนคุณจบบางคนต้องเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนความหวงหวงเกินไปนี่ได้แต่ถ้าหวงต่อไปสอนไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเยอะเราต้องปล่อยตัวใครตัวมันใช่ถ้ามันสอนไม่ได้มันก็พรหมทันไงโอ้หมดต้องปล่อยวิบากใครวิบากมันสุดท้ายความเห็นของเธอกับความเห็นของเราพระเจ้ามันต่างกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันก็อยู่กันอย่างนานาสังวาสกันแล้วกันอย่างกันอยู่อย่างนิกายมันดูไม่ดูดำดูดีกันเลยแต่ถ้าดูภาพรวมอย่างตัวอย่างเรือแคนูเนี่ยนะถ้าเราเก็บไปพ่อครูอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะน้ำท่วมจะได้ใช้เนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วมันก็เสื่อมไปตามสภาพตามธรรมชาติย้ายไปย้ายไม่เห็นในเรื่องอะไรดีแต่ว่ามันเหนียวนะเด็กให้เด็กมันไปกระทืบมันก็จะได้สอนมันเกิดประโยชน์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันไปชนหินมันก็จงชนมันไม่ให้มันชนหินชนอะไรได้ไงเราฝึกไปมามันก็ต้องเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นธรรมดาอยู่บ้างเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันต้องเสื่อมเป็นแต่เพียงว่าจะไม่ให้มันเกิดการเสื่อมแล้วคุณก็มาวางไว้เฉยมันก็ต้องเสื่อมโดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยศูนย์โยเลยนะแต่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนึกว่าใจท่านรักของมากอย่างเงี้ยแต่พระครูคิดตรงกันข้ามเลยเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเข้าใจเลยเรื่องตรงนี้ที่ว่าความรักของกับความรักของกับความไม่ต้องหวงของเลยจะได้ว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนไม่หวงของเลยมันก็เลยคนละขั้ว
ท่านรักคนมากกว่าเออใช่อาตมารักคนมากกว่ารักของเพราะฉะนั้นคนจะมาแสดงความเลวอาตมายังเห็นดีว่ารักของไว้ไม่ให้คนมาแตะคนมาแสดงความเลวเออดีจะได้สอนมันจะได้แก้ไขมันแต่ถ้าไม่ให้คนมาแสดงความเลวเลยเราก็เลยไม่ได้สอนคนเราก็เลยแต่ห่วงของแล้วของจะเสื่อมไหมรักษาไว้ยังไงมันจะเสื่อมไหมมันก็เสื่อมแต่เราไม่ได้สร้างคนเลยเพราะเราจะเอาของหรือจะเอาคนเออมาจบตรงนี้ก็ได้เอาของหรือเอาคนอาตมาเอาคนนะสร้างคนของเสื่อมไม่มีปัญหาเพราะงั้นจะเห็นได้โอ้ใครมาดูที่นี่ขนาดเราวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเจอที่นี่นะบอกโอ้โหนี่ปล่อยให้มันเด็กมาทำใจอะไรได้ไงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเขามาเจอเขาแล้วที่นี่มันรวยมากหรือไงจนมากต่างหากใช่ได้ที่จริงเราจนมากต่างหากแต่เราใจเราไม่มีจนเลยอ้าวสรุปแล้วคุณตอนนี้มาหาคนมึงอย่าไปเอาทุ่มแต่ของอย่างเดียวก็คงจะตกลงกันที่วันที่15เนี่ยครับ15นี้อ่ะมาในวันที่10นะมาคุยกันว่าจะเอาเรือลำไหนอ๋อแล้วก็กำหนดเมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่แต่เราก็ใช้เขาเลือกระหว่างเรือกระแชงกับเรืออิมจุนนั่นแหละแต่ว่าฟังใจผู้ว่าแล้วอยากได้กระแชงอันนี้อิมจุนไม่มีปัญหาเลยอิมจุนกับอิมจุนเท่ดีคืออาตมามาคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับเราเออมันดีนะนี่กล้าขอของคนราคาเป็นล้านนะเนี่ยจังหวัดเนี่ยจังหวัดนะมันกล้าขอของเอกชนเอกชนเนี่ยและเอกชนก็ใจใหญ่นะไม่ว่าเลยให้เลยยินดีคนไม่ให้ด้วยทำซ่อมเสริมให้ดีด้วยคนไม่ให้ด้วยไม่ว่าเลยมาเจอกับเราสักอย่างแล้วมันดีมันเกิดความสัมพันธ์ดีมีพวกเรามองมุมคุณค่าอยู่กับเรากับค่าแค่นี้อยู่กันจังหวัดใช่ของค่ามาถูกเพิ่มขึ้นไปอีกคืออาตมามองไกลไปถึงขั้นว่าอุบลเนี่ยนะมันมีแม่น้ำมูลทั้งแม่น้ำใหญ่แม่น้ำคือเรือเดี๋ยวนี้คนอุบลไม่รู้จักเรือแล้วไปใช้แต่รถหมดเลยเรือไม่มีสงสารแม่น้ำมูลทั้งแม่น้ำมูลเลยไม่รู้จักเรือไม่มีความรู้เรื่องเรือเลยอย่างน้อยเอาไปตั้งอยู่ในกลางสารกลางอะไรว่าเด็กเกิดมาชาตินี้อ๋อนี่เรือเหรอเขาเรียกว่าเรือเหรอทำไมมันใหญ่นักล่ะเขาต้องใช้เรือมนุษย์ใช้เรือในเรือนี่ความคิดมันจะกว้างขึ้นมันจะได้ศึกษาความคิดมันจะได้โอ้โหอะไรขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้มันก็จะได้รู้จากประวัติศาสตร์เคยมีอย่างนี้อยากรู้มาที่นี่มาสิมาดูที่บ้านราชที่บ้านราชใช้เรือพวกนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่บนบกก็มีอยู่ในน้ำก็มีใช้จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนนะครับโอ้ถ้ามีเรือเคลื่อนไปเคลื่อนมาระหว่างอุบลกับบ้านราชมีเรือน้อยเรือใหญ่เรือน้อยเรือใหญ่เคลื่อนไปเคลื่อนมาโอ้โหเหมือนกับไปจะเจริญขนาดไหนได้โฆษณาตลอดปีอันนี้ที่ท่านเด่นบอกว่าเพราะท่านคิดได้ยังไงคิดดีว่าให้คนดีนะคิดได้ยังไงการให้นี่เป็นการเจริญที่สุดในโลกนี้ในความเป็นมนุษย์มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้คนมาจบที่ให้เพราะงั้นในบารมีสิบทัศน์ทานเป็นตัวที่หนึ่งแล้วทุกอย่างเนี่ยมาจบที่ให้ให้นี่ตรงกันข้ามกับหวงเพราะถ้าเข้าใจให้สุดไม่มีให้ยังไม่มีอะไรห่วงเลยจบเลยถ้าคุณยังห่วงอยู่คุณไม่มีอะไรให้ก็จบเหมือนกันแล้วคุณจบด้วยการให้นี่นะจบเลยในศาสนาพุทธเนี่ยหมดตัวตนก็คือให้หมดตัวตนเลยศูนย์เลยนี่คือจบของศาสนาพุทธจำไว้เลยไปคิดออกคิดให้ออกสุดยอดเพราะอาตมาทุกวันนี้เนี่ยยังน้อยใจตรงที่ว่าเราไม่มีอะไรจะให้ เคลื่อนไปให้นี่ไงคนมาเอาคนมาทุกวันนี้อาตมาก็เออดีเนาะคนก็มันร้อนมันอะไรก็มันนอนนี่เลยเก่งกันเ
ดีก็มันจะไปเที่ยวหาเรื่องอยู่ในไหนก็ไม่รู้นี่ถ้าท่านนราธรมั่งนะปิยบุตรมานอนกุกกระท่อมพวกนี้วันๆนี่เออโอ้โหประเทศชาติประเทศชาติจะดีมากเลยนี่มันเป็นนิวแซนวุ่นวายอย่างนั้นนะโอ้ยเดี๋ยวเชิญเชิญเอามานี่เห็นชัดไหมนะยกตัวอย่างธนาธรนริยังปิยบุตรนี่ปิยบุตรก็เออหยุดเถอะเราจะไปหาหอนอยู่นั่นเลยมานอนกระท่อมนี่ซะวันๆนึงละเอออย่างน้อยขอกินข้าวเมืองสวิรัตหน่อยนะเอาแล้วก็ยินดีกินพักผ่อนเขาฟังแล้วคงจะมันจะหยุดได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้พูดให้สองคนนั้นฟังพูดตลกตลกพูดเก่งจริงๆโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้น่าไล่ไฟดับนี้มีพูดอยู่3คน3คนผู้หญิงใครเจ้าเลขาโฆษกครับโฆษกครับอ๋อโฆษกคนนึงตอนนี้ธนากรกับปิยบุตรเจ๊ฟองกับตอนนี้สุขกำลังมาจับว่าเขาโกหก